จะเป็นผู้ชนะเคาะหรือตั้งแล้วก็เป็นตั้มนำชัยเขาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกไม่เป็นสามพลังใช่ครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกคือสายไฟอ่ะถ้ามันทำแล้วมันไม่แตกต่างจากของเดิมไม่ทำดีกว่าเวลาเราไล่รถอ่ะรถสะดุดรถอะไรอย่างเงี้ยคุณเลือกโทษเรื่องสายไฟได้เลยวันนี้อยู่กันที่ประชาสงเคราะห์ใช่เหรอใช่ได้อยู่ของหลวงก็ปุ๊บประชาสงเคราะห์ไอ้เราก็นึกว่าอยู่ประชาสงเคราะห์เขาแชมป์เพื่อพระประธานเพื่อพระประธานองค์โสมเขาได้ในรุ่นของแดดเมื่อก่อนจะไม่มีใครรู้จักเลยนะจะเป็นผู้ชนะเคาะหรือตั้งแล้วก็เป็นตั้มนำชัยเขาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกไม่เป็นสามพลังใช่ครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกทำหน้าที่อะไรกันสามคนนี้ผมก็ส่วนใหญ่ก็ช่างเครื่องดุยก็เครื่องดุยได้เป็นทางประกอบอันนี้เป็นคนมือแยงมือเจียครับครั้งแรกที่ไปเจอเขาผมไปถ่ายรุ่นรถแข่งรู้ป่ะผมถ่ายที่ไหนที่ไหนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีใช่เขาไปถ่ายโรงเรียนเลยแล้วครูไม่ว่าอาจารย์ไม่ด่าเลยเหรอดุยบ้านอยู่ในโรงเรียนสุรศักดิ์เมื่อก่อนผมเล่นอยู่แถวดินแดงแข่งรถกันไม่รู้จักกันหรอกแข่งกันไปเทสกันไปเทสกันมาแล้วก็อยู่ในซอยแล้วก็มีอยู่ด้วยกันก็มาเล่นมาทำรถมันก็เห็นเราทำรถแต่มันก็ทำไปมาก็เริ่มมาเล่นด้วยกันมีทะเลาะไหมไม่มีนะส่วนใหญ่ไม่มีแล้วอยู่กันเหมือนเพื่อนอะจริงๆมันต้องแย้งกันนะบางทีมันก็ต้องมีแย้งกันมันไม่ใช่ว่าเราเอาความคิดเราเป็นใหญ่ไอ้เพื่อนเราเนี่ยมันต้องติเราได้เฮ้ยมันไม่ใช่เพราะของมันก็เห็นของเหมือนกันแต่บางทีเราพลาดไปมันหยิบดูพี่ทำไมตรงนี้มันแปลกๆนู่นนี่นั่นมันก็พูดได้ใครที่ต้องมีปัญหาบ่อยสามคนไม่ค่อยมีหรอกส่วนมากที่มีปัญหาไอ้คนที่สี่ไอ้แดงใช่ไอ้นี่ดูพี่ตรงนี้หน่อยดิตรงนั้นหน่อยดิ3คนแล้วเพราะว่าเขาก็อยู่กับแบงค์เวลาไม่น้อยกว่า3คนนี้เหมือนกันจริงเหรอใช่ครับแบงค์ไหนแบงค์ไหนบอกก่อนแบงค์บุญหอนี่แหละจริงเหรอไปผมเริ่มแข่งรถเพราะแบงค์จริงๆผมไม่แข่งเลยหลังถนนสมัยยุคนั้นอยู่ตั้งแต่แบงค์ยังขับรถไม่เป็นเลยอ่ะเอามาจากแถววัดสว่างใหม่ๆเลยใช่แบงค์เมื่อก่อนอยู่แบงค์ก็อยู่วัดสว่างอยู่กับนาแดงโตมาจากนาแดงวัดสว่างแล้วก็มาอยู่กับนรวยแต่ว่าคนที่ตัวแปรสำคัญที่ทำให้เรามีปัญหาคือไอ้แบงค์ใช่ๆมันกำลังเดินมาเนี่ยไอ้แบงค์เนี่ยพ่อไม่เดี๋ยวพ่ออยู่กับปุ๊มังบอกว่านำชัยไม่ดีพ่ออยู่นำชัยบอกปุ๊แม่งนินทานำชัยพ่ออยู่ไอ้ดุ๋ยบอกว่าโอ้ยเนี่ยพี่ปุ๊แม่งแย่อะไรเนี่ยรักกันรักกันรักกันใครเขารักกัน3คนเนี่ยมือตัวแปรที่ทำเขาทะเลาะกันใช่ไหมคนละทางนี่ทางรถคนละทางนี่อย่างที่บอกตัวคีย์ number 1ทุกประธานมีแชมป์ทุกประธานตอนนั้นในรุ่นลีด6แฮนด์บอล105โล105โลลีด6เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วแจกโคงแจกโคงคนมันก็เลยมาทำเยอะโหดโหดโหดตอนนั้นเหลือเยอะพอรถวิ่งดีไอ้ปุ๊บเอ้ยยังจำเสียงได้เลยไปเดี๋ยวเขารู้กันเยอะพูดถึงแปลว่าดีกรีเขาไม่ได้ธรรมดาพอจากตรงนู้นก็ผ่านเรื่องราวมากมายจนมาถึงร้านนี้ดีกว่าคุยร้านนี้ดีกว่าร้านเนี้ยจะปีแล้วอยู่นี่คือไม่ปิดคือรับภายนอกรับทำงานสร้างงานก็รับแต่ก็รับหมดแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำหน้าร้านปะยางเปลี่ยนยางไม่ทำนะทำเครื่องจัดสภาพรถใส่ของแต่งอะไรแต่งอย่างเงี้ยคือจริงๆรับหมดถ้าว่างทำนะโทรมาก่อนพักพวกหรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยเห็นรถนอกแบบรับหมดอยู่ฝั่งนู้นเจ๊รถนอกอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยเดินไปแวบนึงอ๋อโอ้โหแต่ว่ามีกี่ห้องเนี่ยก็เขาบอกว่าทั้งแผงลกหน่อยสิบกว่าห้องทั้งแผงใหญ่ของเก้าไม่สิบกว่าห้องของคนอื่นเราเช่าแค่ห้องสองห้องนี้แต่ว่ามีช่างหมดกี่คนสี่ใช่เปล่าใช่เปล่าช่างวุฒิส่วนมากเขาก็ติดผู้หญิงเขาไม่ค่อยอยู่เลยช่างเอ็กอะช่างเอ็กวิ่งทั่วช่างเอ็กช่างบูททองหยอดฝอยทองฝ่ายอะไรผู้บริหารร้านผมตอนนี้เฟสใหม่ใช่ป่ะไอทองหยอดฝอยทองเฟสขึ้นใหม่ที่ชอบทะเลาะกับเมียบ่อยๆว่าไอกูไม่ได้ชอบของหวานใครใครมาแล้วก็นี่มาแล้วไอตัวเดิมแต่ไฟ 3,500 เนี่ยพี่นี่เหรอตัวนี้แหละไอตัวขายของแพงเนี่ยใช่มาปั่นเลยมาที่บอกว่าเป็นที่บอกว่าเป็นมือขั้นเทพในการเก็บรายละเอียดสายไฟใช้ของดีไงก็เลยแพงตอนหลังๆเจอพวกทำมาไม่ถึงพันแต่เกรดไม่เท่ากันนะอันนี้คือเราบอกเลยคือวัสดุคุณภาพของสายไฟไม่เท่ากันแต่ราคาใครดีกว่ากันพันกว่าบาทอ่ะคนเลือกอันไม่ถึงพันเดี๋ยวพี่
นะของเราทุกวันนี้คนซื้อของซื้อของถูกนะใช่ไม่ได้ดูด้วยไม่ได้ดูต้นทุนสายไฟม้วนหนึ่งผมซื้อเกือบ 4-5 พันสวิกจะซื้อปลอมมายังไงเนี่ยนำใช้ต่อให้ติดได้ทุกตัวพี่นี่เฮ้ยผมเชื่ออย่างนึงนะจะปลอมยังไงมาเนี่ยติดได้ทุกตัวเขาเว้าชุดสีเขาหลบโซ่คือคัตเติ้ลบัตรอะแย่พอดีแค่ฮะหลวมไปก็ไม่ได้ทรงเบี้ยวก็เรื่องเยอะมากเลยนำชัยจริงเหรอมันมั่วเปล่าไม่รู้แว่นนำชัยมันจุกจิกมันจุกจิกไม่รู้แว่นแตกวันไหนอะเอาอีกทีผู้ชายคนนี้นะธรรมดานำชัยเขาถามตรงๆเลยว่าว้าวชุดสีเนี่ยหลบโชกอะโอลีชิ้นไหนตอนลุงลุงตอนลุงลุงผมทำมาแล้วคันอะคือรถยังไม่ประกอบนะวางของมาอย่างเดียวผมทำคันหนึ่ง 3,500 คือเอาของมาวางให้เราเอาใส่ในรถเนี่ยพี่ยุติวางกองไว้เลยเดี๋ยวผมจะกางผมเองแค่ก็คือง่ายๆแค่เว้าเนี่ยใช่เว้ามันมีเว้าโชกหลังมีกากบาทมีใส่ปั๊มใส่มือคัสใส่อะไรพวกเนี้ยพี่จุกจิกจุกจิกแต่ถ้าปาดเสียน้ำใช้ก็ต้องใช้ให้เขาพี่ปาดเสียผมรับผิดชอบให้นะผมเบิกของใหม่ให้นะชุดสีเนี่ยถามว่าแม่งหลวมไหมเวฟอะหลวมแน่ถ้าเจอผมไปอะถอดเข้าถอดออกแม่งเป็น20รอบอะพี่มันต้องเป๊ะอะพี่มันต้องได้จริงๆอะถ้าแบบไม่เว้าพี่เว้าไปแล้วนิ้วก้อยยัดได้ไม่ใส่เลยพี่โยนทิ้งดีกว่าเบิกให้ใหม่เลยใช่ช่วงที่ยังไม่ได้ทำชุดสีทำสายไฟกลางคืนอะไรเงี้ยผมยังไม่ใส่แว่นนะที่ผมไม่ค่อยได้ทำตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วตามองไม่เห็นมันนั่งเพ่งอ่ะพี่แล้วทำงานกลางคืนอ่ะเหมือนเดินสายอ่ะทันเช้าลูกค้าพี่ได้ไหมห้าเนี่ยใช้เวลาเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมว่าเช้าเย็นมารับรถได้ไหมวันนึงอ่ะไม่ได้อ่ะผมมาการันตีไม่ได้ว่ามันอยู่ที่อารมณ์เลยพี่สมมติวันไหนมันไม่อยากทำอ่ะนี่เลยคือศิลปินโดยปกติ3,500นี่ใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณ4ชั่วโมงพี่แต่ถ้าทำจริงๆ4ชั่วโมงก็ประมาณไม่ถึงหรอกพี่แต่เผื่อไปบอกลูกค้าไปเลยพี่เอาทิ้งรถไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาเพราะบางทีมันไม่บางคราเราทำไปอย่างเงี้ยมันเหมือนทำไมมันเหมือนกันหมดเลยวะเราก็ไม่อยากให้เหมือนเนี่ยลูกค้าแม่งอยากได้ไปก็คนแต่งรถอ่ะอุ้ยทำไมคันนี้แม่งทำไปเหมือนคันนี้เลยวะทำไมคันนี้มันเหมือนคันนี้เลยอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่เดินสายไฟเขาบอกว่าค่อนข้างละเอียดมากถามว่าละเอียดไหมมันคันต่อคันมากกว่าพี่ก็คือจะไม่มีการมามัดเป็นปมมาไม่ตรงแอบไม่สายไฟเส้นเดียวครับไม่มีต้องตึงมันก็เท่ากันหมดอะพี่ทุกเส้นมันเท่ากันหมดคือสายไฟอะถ้ามันทำแล้วมันไม่แตกต่างจากของเดิมไม่ทำดีกว่าถูกปะแล้วเกี่ยวสายไฟพังมันแรงขึ้นไหมมันก็มีผลอะเวลาเราไล่รถอะรถสะดุดรถอะไรอย่างเงี้ยคุณเลือกโทษเรื่องสายไฟได้เลยเฮ้ยสายไฟตรงนี้หลวมปะวะตรงนี้หลุดปะวะข้างในแม่งช็อตปะวะอะไรเงี้ยตัดปัญหาได้เลยเราไปทำที่อื่นสายไฟเราตัดปัญหาเลยสามคนหน้าที่เครื่องนี่หน้าที่สายไฟนี่นี่ตัวคีย์อ่ะพอตรงเนี้ยคือเราก็รู้ปัญหาของแต่คนพอเครื่องสะดุดขอโทษเอ้ยน้ำใช้สายไฟเลยโทษผมไม่ได้สายไฟผมไม่มีรอยตัดต่อตัดความรับผิดชอบจะได้ไม่มีปัญหาครับนี่ต้องโทษตัวเองแล้วใช่แต่โทษไอ้แบงค์นอนน้อยใช่แต่นอนนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยโทษเครื่องยนต์กับสภาพเท่าไหร่รถคุณเนี่ยเมื่อย้อนไปประมาณ 10-20 ปีที่แล้วอ่ะเป็นบ้านที่มีรถมอเตอร์ไซค์เทพเยอะที่สุดใช่ครับ KR ทุกคันอ่ะสตาร์ทอ่ะ 300,000 ขึ้นทุกคันอันนี้ผมไม่ได้โมนะไอ้คันนั้นก็ยังอยู่ที่พี่ตอนถ่ายแล้วพี่บอกลิ้นรถไอ้มังกี้คันนั้นอะอยู่ครับอยู่รถตั้ง10ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็อยู่เหมือนเดิมราคาขึ้นแล้วพี่ใช่ราคาขึ้นต้องมีหลักล้านใช่ไม่อยู่แต่รถอยู่อยู่คือเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วพี่ดูเทคประมาณ700,000นะตอนนี้ล้านขึ้นมา3นี่เขาเป็นเรื่องการจัดสภาพรถราคาหลักแสนอยู่เขาและจนทุกวันนี้เขาปรับเปลี่ยนเขามาสร้างแบรนด์เขาเองคือแบรนด์ BU 69ครับไอ้ BU 69มาจากอะไรอ่ะเป็นชื่อพ่อครับชื่อพ่อกับชื่อซอย BU เนี่ยชื่อบางยู69เนี่ยคือซอยประชาธิปไตย69ครับตอนแรกผมเข้าใจผิดผมว่าเป็นแบงค์เล่นท่า69อะไรอย่างเงี้ยน้องมันจะเป็น BU ใช่ครับใจผิดมานานแล้วก็บอกน้องๆนะไม่ใช่ว่าแบงค์เป็นพอเล่นท่า69ไม่ใช่จานเบรกของคุณเขาบอกเลยขอโทษนะจานโคตรแพงเลยจานทางมานิดหน่อยเราเคมพี่จานเนี่ยซื้อกันหน้าบ้านเนี่ย 7,500 7,500 8,000 ขายมือสองก็ 7,500 เหมือนเดิมได้ข่าวว่าจะได้จานแต่ละใบนี่ยากเย็นแสนเขาทำมาเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกครับขบวนการผลิตเราอ่ะมันละเอียดครับมันจุกจิกมันไม่เหมือนงานที่มันเป็นไม่เหมือนงานตลาดใช่มันไม่เหมือนงานตลาดที่มันทำออกมาทีเป็นร้อยเป็นพันใบงั้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับพี่ครับจานเสียอ๋อน้องซื้อจานยี่ห้อไหนอ๋อยี่ห้อนี้ครับทิ้งเลยครับซื้อใหม่ครับคุ้มกว่าอย่างเราไม่ทิ้งนะไส้ข้างในเสียเปลี่ยนไส้ใบข้างนอกคดเปลี่ยนใบหมุดเสียเปลี่ยนหมุดมีอะไรทุกจุดสามารถเปลี่ยนได้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับของก๊อปเยอะในตอนนี้ได้ข่าวของแกแพงแม่งข้างนอกก๊อปเย็นแบบประหุ่นพันกว่าบาทเออแต่เราก็ยังขายราคาเดิมเมืองจีนก็เอาไปก๊อป
KFC ไม่เคยไปทะเลาะกับไก่ทอดหัดใหญ่เลยและขอที่สำคัญเลยเขาบอกว่าขอบจานคือพิเศษใช่ครับจานคุณแตกต่างจานตลาดไปไปกวาดยังไงวัสดุมากกว่าพี่วัสดุที่เราเลือกใช้อ่ะแบรนด์เมืองนอกเป็นยังไงเราก็ใช้แม่งเทียบเท่าแบรนด์เมืองนอกงั้นอ่ะคือคัดสรรใช่วัสดุที่ดีที่สุดผมมาไม่ได้เพิ่งทำนะจานดิสอะพ่อไม่ได้ทำเพิ่งทำนะจานดิสไม่ได้ทำเพิ่งที่มันตัวบูมๆนะก่อนหน้านี้ที่ผมทำกันอะที่มันเป็นจานไม่มีแบรนด์อะทำเทสกันจนแบบว่าพ่อผมเนี่ยวิ่งแมสเซนเจอร์อะเอาเงินเดือนอะไปทำจานมาขายอะของเนี่ยเต็มอยู่โรงกลึงหมดแล้วอะพ่อผมต้องวิ่งเอาเงินเดือนอะจากแมสเซนเจอร์อะมาจ่ายค่าจานอะทุกก้าววัยโตใช่ใช่มันไม่ได้มาแค่วันสองวันมันลองผิดลองถูกมาใช่ครับวัสดุตรงนี้เบรกร้อนแล้วเป็นอย่างนี้เย็นแล้วเป็นอย่างนี้เหล็กเกรดนี้เบรกแล้วเป็นยังไงอยู่กับพ่อเบรกแบบนี้แม่งเป็นยังไงนี่คันที่วิ่ง8ทั้งบอมก็จะพิเศษหน่อยจะไม่มีรูอ่ะพ่อทำให้คันที่วิ่ง8โซนิกรถในล้างทั้งบอมอ่ะใช้หมดไม่มีรูแล้วมันจะเก็บลมได้อ่ะเจ๊เหมือนพวกมอเตอร์ GP อ่ะคือเขาไม่เน้นเรื่องระบายเขาไม่วิ่งระยะใช่ใช่ครับความร้อนมันสะสมมาเยอะมันแค่เบรกแค่ช่วงเดียวปุ๊บแล้วมันก็ไม่ให้อารมณ์ผ่านเลยแล้วหลักของรูเราเคยทำได้ด้วยโดยทั่วไปเราจะเห็นรูก็คือรูตรงอ่าในรูเยื้องทำไมรูเยื้องระบายตอนแรกอะเราทำรูกลมมาตอนแรกทำไม่มีรูเลยดีกว่าแล้วเราก็ไม่รู้จะเจาะแบบไหนแล้วเราก็ไปเห็นจานแบรนด์นึงที่มันเจาะเฮ้ยเรามั่นใจว่าตอนนั้นที่เราทำรูเฉียงมาคือหนึ่งเลยในประเทศไทยแม่งไม่มีใครทำได้รูเฉียงอะเพราะแม่งเจาะยากแล้วเหล็กมันแข็งใช่ใครยิ่งดูดอกเจาะอะใบละ4ดอกอะช่างกดไม่เป็นอะป๊อกแตกป๊อกแตกทุกวันนี้สบายแล้วครับดอกมันไปถึงแล้วเมื่อก่อนงานมือเนี่ยผมขึ้นเครื่องเนี้ยขึ้นมิลลิ่งเนี่ยนั่งเจาะทีอันเจาะทีอันเจาะทีอันเนี่ยก็คือจับองศาแล้วเจาะเลยใช่ใช่1จาน4ดอกโอ้แล้วมันจะเป๊ะเหรอตอนใช้สมัยเนี้ยครับจับจานอย่างงี้แล้วก็เจาะไอ้นี่วางคอเฉียงๆแล้วก็เจาะแต่สมัยก่อนพ่อผมวางแบบนี้วางจานอย่างงี้แล้วก็เจาะอย่างงี้เขาทําจริงมาจับงี้ให้มันเอียงงี้แล้วก็เจาะเขาไม่ได้วางจานตรงๆแล้วเจาะงี้ใช่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันถึงแล้วก็แล้วบูเน็ตมันแรงนอกจากจานเบรกมีสเตอร์กับฝาสูบครับจับจากสเตอร์เนี่ยเขาทดลองมาแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าสเตอร์นี่พีเด็ดมากนี่จับง่ายๆข้อเต่าอยากจะเทียบให้เห็นน้ำหนักนะใช่แต่ช่างข้อเต่าอ่ะอุ้ยแต่มีลายดุมสเตอร์มาแตกเลยอ่ะเวฟมีลายดุมแตกสเตอร์ไม่เป็นไรเลยวัสดุคืออะไรอันนี้อลอยครับ7075 7075เป็นอลูมิเนียมอลอยที่แข็งและเหนียวที่สุดแล้วครับใกล้ถึง 1,000 เมตรแล้ววัยรุ่นรีบสั่งนะเพราะช่างเดชยุทธยาเดี๋ยวช่างเดชยุทธยาเอาไปหมดแล้วไม่ได้ครับเมื่อถ้าช่างเดชเอาไปไม่หมดใช่เขาเหมาเลยเขาแอบใช้มาเป็นปีๆแล้วนะมันจะไม่เพิ่มเลยเขาใช้แล้วเขาบอกว่านอกจากช่างเดชแล้ว2วะก็มีใช่เสียพระราม2โอ้โหใช่โน่นเสียพระราม2ว่าตึงๆอ่ะทุกวันนี้ทำมาขายเฉพาะเสียอย่างเดียวเฉพาะเสียเลยเสียพระราม2เอาอย่างเงี้ยผมว่าผมถามอ่ะพี่ CNC พี่ก็มีพี่ไม่ทำโหซื้อพวกมึงใช้ดีกว่าผมบอกว่าพี่ทำเลยซื้อพวกมึงดีกว่าไม่ซื้อหรอกกว่าจะคิดกว่ากูจะมาได้มันไม่ต้องคิดหรอกพี่น้อยเจ๊ต้นทุนเยอะต้นทุนการผลิตมันสูงมากครับ1เลยนะอลอยเหมือนกันชื่ออลอยเหมือนกันแต่กรรมวิธีการฟอสออกมาเนี่ยมันจะมีวิธีว่าแบบไหนมันแข็งที่สุดแบบไหนมันทำสเตอร์ได้แบบไหนทำสเตอร์ไม่ได้แล้วพอทำมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้ได้สีทำไมสเตอร์บียูมีสีเดียวที่อื่นในเมียนมีหลายสีเราฮาร์ดอโนไดนะครับเราไม่ได้ได้ปกติทั่วไปให้มันสวยเราเพิ่มความแข็งมันเข้าไปอีกและอีกอย่างนึงที่คนใช้กันมันครึ่งฟันดิไดมิเตอร์ความโตมันโตกว่าเส้นรอบวงนะครับฮะมันจะโตกว่าเส้นรอบวงอะอย่างปกติสมมุติว่าสเตอร์รอบวงอยู่40มิลเงี้ยของเราก็จะ 40.3 40.4 อะไรประมาณเนี้ยมันมีข้อดียังไงเพื่อที่จะให้มันโตแล้วเพื่อให้เกียร์กระชับกว่าเดิมรถขาดลงสเตอร์ก็ไม่ได้ขึ้นสเตอร์ก็ไม่ได้ตัดโซ่ก็ไม่เอามันเป็นรถแข่งอะรถแข่งอะความที่มันเป็นรถแข่งไงสเตอร์43สมมุตินะอันนี้23ใช่23ฟันเหมือนกันระหว่าง23ตลาดกับ23อันนี้ใช่อันนี้ตึงกว่ามันไม่ได้บังเอิญที่จะทำนะมันไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มันโตหรอกกรรมวิธีการผลิตเราอะตอนเราไปหาโนไดอะชิ้นงานมันพองมันกลายเป็นว่าเอ้าแต่จะเติมคนอื่นแม่ง23เท่ากันทำไมรถแม่งยาววะทำไมใส่ของพี่แล้วแม่งเต็มเปี๊ยะพอดีเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมาทุกชิ้นงานเลยใช่องศาฟันนะครับมันตลัดโซ่ดีกว่าบางยี่ห้ออาจจะเจอโซ่แม่งบีบใช่ครับใช่ครับกดลงถึงจะใช่ใช่เจอปัญหาเนี่ยเวลารถกำลังสูงๆเนี่ยออกตัวแล้วมันคืดอ่ะมันตื้อเหมือนโซ่มันข้ามอ่ะรายละเอียดเขารีวิวเก็บทุกอย่างแต่อันเนี้ยใส่ไปแล้วอีกอย่างมันเหมือนจะแข็งอ่ะก็จริงอ่ะแต่ว่ามันก็ให้ตัวได้โดยแบบว่าโซ่ไม่พังอ่ะคุณใช้สเตอร์ไหนอยู่สมมติมีปัญหาซื้อไปเนี่ยกับโซ่สเตอร์ใหม่ๆอ่ะใส่พร้อมกันเลย
โซ่พังก่อนสเตอร์สเตอร์หน้ามีไหมมีสเตอร์หน้ามีแต่สเตอร์หน้าผมมีแต่ผมทำไม่ใช้คือถามว่าเอาไม่ขายผมไม่ได้ขายต้องขอโทษทุกคนด้วยนะผมไม่ได้ขายจริงๆเพราะผมถามหน่อยว่าสเตอร์หลังอ่ะตัวแค่นี้แม่งยัง850อ่ะผมขายอ่ะคิดดูแล้วกันเนี่ยตัวเล็กเนี่ยราคาหน้าร้าน850 850เนี่ยคือราคาหน้าร้านเนี่ยคือตัวเล็กนะแล้วคิดดูสเตอร์หน้ากำลังการผลิตได้เยอะไหมถ้าคนสั่งถ้าเป็นเบอร์พิเศษอ่ะมันขึ้นอยู่กับความใหญ่ของสเตอร์ราคามันขึ้นตามขนาดด้วยเล็กสุดเท่าไหร่เล็กสุด22ถึง32หลุดจาก32ไปเนี่ย950ก็เป็น950ใช่ขอเพิ่มอีก100นึงชิ้นงานมันใหญ่จำนวนระบุไหมถ้าเป็นร้านขายอะไร10ตัวขึ้นไปเงี้ยเรามีราคาส่งให้ก็คือมาคุยกันก็คือเบื้องต้นราคาหน้าร้านประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับราคาหลังร้านคุยกันส่วนตัวใช่ครับเอาวอลุ่มมาคุยกันเอาวอลุ่มมาคุยกันเพราะอย่างเงี้ยสเตอร์ตัวเท่านี้1แผ่นอลูมิเนียมอลลอย 7075ที่ผมทำอ่ะเนี่ยตัวเท่านี้1แผ่นอ่ะใช้เวลา1ชั่วโมงอ่ะตัดมาได้แค่9ตัวตัดแผ่นหรือว่าตัดทำเฟืองผมไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วก็ใส่เฟืองนะผมตัดทีละแผ่นผมกัดอย่างนี้นะผมไม่ได้กัดเครื่องอย่างนี้นะทั่วไปก็จะเอาไปวางซอยใช่ซอยเป็นแผ่นจุนกลมแล้วก็ทำเหมือนเฟืองเกียร์เครื่องปั่นที่เห็นในกันใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเฟืองเกียร์งั้นก็คือนี่คือ1ต่อ1 1ต่อ1ครับแผ่น1วางกัดทีละแผ่นไม่ต้องกลัวเคลื่อนใช่ครับไม่ต้องกลัวบิดเลยใช่องศาเดียวกันหมดใช่แล้วทำไมตัวเจ้าปัญหาเนี่ยผมจะบอกให้เลยว่าที่ผมไม่กล้าทำขายอ่ะอันเนี้ย850แล้วมันง่ายอันเนี้ยมันง่ายมันไม่มีอะไรแต่อันเนี้ยมันมีสเตอร์หน้าเนี่ยถ้าผมถามว่าเนี่ยผมขายตัว700มีคนซื้อป่ะเล็กกว่าต้องเยอะคนมันไม่ได้มองที่ความยากอ่ะคนมันมองที่ราคามองที่ขนาดเหมือนผมปาดที่4อ่ะ 3,500 ทำไมมึงปาดแพงอย่างวะมาเห็นตอนผมปาดเวลาคุณเห็นตอนเสร็จอ่ะคุณไม่เห็นตอนผมทำอ่ะระหว่างทางใช่อย่าดูที่ปลายทางใช่สเตอร์เนี่ยพ่อผมมานั่งมองรถเฮ้ยสเตอร์มันมีกลมๆไหมทำไมโซ่มันกระโดดจังเลยเพราะเขาก็เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเรื่องของเรื่องอ่ะคือโซ่มันกระโดดปกติอ่ะมันอาจจะไม่กลมมองมันเหมือนจะกลมแต่พอใส่อ่ะโซ่มันจะมีช่วงตึงช่วงหย่อนใช่แต่อันเนี้ยใส่ไปอ่ะมันจะตั้งโซ่ตึงได้เอางี้ดีกว่าโดยที่รถไม่ก็คือหมุนรอบวงไปถ้าโซ่ใหม่ๆก็คือไม่มีช่วงนึงตึงช่วงนึงหย่อนมีแต่มันมีน้อยมากพอมาสเตอร์มันมีอันนึงที่ตอนนี้กระแสของพวกคุณเลยทำ KR ครับไอ้ KR เขาว่าปัญหาของรถ KR ไอ้ยากสุดเขาเหวี่ยงมีปัญหาทางยาวเพราะแรกไม่ชักกันพอมาชักน้อยครับชักน้อยเขามี2ปีนี้เริ่มชักยาวใช่ชักยาวก็ต้องเสริมเสื้อเสื้อพอเสื้อเสร็จปัญหาฝาสูบก็หายากราคาก็สูงใช่ครับใช่ครับแล้วเบ้าของการที่ชักก็ไม่เท่ากันใช่คุณก็เลยทำเองเหรอใช่นี่ก็ฝีมือพ่อเขาเหมือนกันมันจะมีอยู่แบรนด์นึงไอ้ฝาสีของทองอ่ะเมืองนอกอ่ะผมเห็นเขาใช้ในรถวิบากใช่ป่ะแล้วก็เราทำรถป๊อปมาด้วยเครื่องสเตตสิกอ่ะเราเห็นว่าเอ้ยได้เล่นรถป๊อปมาก่อนไงเล่นรถป๊อปมาก่อนแล้วก็เห็นว่าเอ้ยแม่งถอดเบ้าได้แล้วเปลี่ยนมากนะแต่มันก็ระบายความร้อนได้มันเปลี่ยนเบ้าได้ทำไมเราไม่ทำฝา KR บ้างวะอะไรเงี้ยจะมันก็มีอยู่หลายแบรนด์เหมือนกันที่เขาทำมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่คือทางน้ำก็ยังอยู่ทางน้ำดีกว่าเดิมแน่นอนครับอ๋อทางน้ำก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่คือไม่ใช่ซื้อไม่ใช่ฝาตันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝามันโอบน้ำครับน้ำมันจะโอบอยู่ข้างบนบนห้องเผาไหม้เลยเอาถ้าคนที่จะทำอ่ะไปคิดเรื่องน้ำดีๆทางน้ำใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเล็กก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปคือมันจะแตกต่างฝาเดิมคือเอาน้ำมาวิ่งบนเบ้าใช่น้ำมันจะโอบอยู่บนนี้เลยซึ่งฝาเดิมมีแค่ครอบข้างมันก็ข้อเหมือนกันแต่เข้าไม่ลึกไม่ลึกขนาดใช่ไม่ลึกขนาดนี้และสิ่งอย่างนึงคือมันเปลี่ยนฝาคกเหรอเปลี่ยนเบ้าได้เปลี่ยนเบ้าได้พี่ราคาเนี่ย 4,500 เลยตอนเนี้ยก็มีเบ้า1เบ้าเลือก TC ได้ต่อฝาหนึ่งใบและถ้าเผื่ออยากไล่หลายๆเบ้าขายแยกไหมเบ้า800ก็คือซื้อฝารุ่นเดียวใช่ใหญ่ไล่13 18 14 12 14 3ใช่คุณซื้อคุณซื้อฝาเดิม1ใบตอนนี้ราคาไม่รู้ว่า 1,700 หรือ 1,800 ฝา KR 1ใบ 1,700 หรือ 1,800 รู้คุณต้องเสียค่าปาดอีก200ถึง300ค่าปาดทีอ่ะฝาเนี่ยฝาใบนึง KR เบิกอ่ะใบนึงกับ 2,000 น่ะและสำคัญคือถ้าเป็นฝาเดิมพอขยายไปแล้วก็กลับไม่ได้มันกลับไม่ได้ออกทะเลไปแล้วอ่ะจะกลับมาลูกใหม่ให้ทำเหมือนเดิมก็ไม่เหมือนอันนี้สมมุติว่าคุณอยากลองปรับฝาเนี้ยคุณแรงแล้ว
ก็บแม่งเลยพี่ซื้อเบ้าหน่อยอันนึงอยากจะทำอะไรทำเลยอยากจะลองปรับจะลองเปลี่ยนองศาฝาไว้ให้มันดีที่สุดก็คือตัวเลขเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแน่นอนใช่แต่พวกผมก็ยังไม่แรงเหมือนเดิมแต่ฝาแดดแรงแล้วนะเฮ้ยคุณหมอเขานำเสนอคุณหมอนำเสนอฝาแดดไอ้เชี่ยได้ค่าโหดหิวอ่ะคุณหมอเออฝาเอสไงได้ค่าคอมได้ค่าคอมไหมเนี่ยตอนนี้กระแสกำลังมา LS กำลังกลับใช่ครับเขาบอกว่าลูกก็ค่อนข้างใหญ่นะตอนนี้นับเป็นได้ครับได้ครับใช่อันนี้ใส่ลูกอะไรบ้างก็ตั้งแต่ลูกเดิมยันนู่นนะพี่70อ่ะโอ้ทำทีเดียวให้มันครอบคลุมเลยจะมาทำแบ่งทำไมหลายรอบคือแกมมา61เลยก็ใหญ่แล้วนะใช่เดี๋ยวนี้70เลยฝา PR ผมดีมันจะใส่ได้ตั้งแต่สแตนดาร์ดมัน59ใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะใส่บาตัวเนี้ยมันใหญ่มันจะรองรับได้ประมาณลูก72มิลโดยที่ไม่ต้องไปเชื่อมไม่อะไรก็คือทำเป้าขอบเป้าไม่เท่ากันใช่แต่เนี่ยมันเป็นอะไรง่ายๆราคาเท่ากันไหมฝา KR กับฝาแดดฝาโอเพนใช่ฝาโอเพนมันจะใส่ได้ยันประมาณลูก77อ๋อคือถ้าลูกยิ่งใหญ่เพราะว่ามันก็ต้องขึ้นบล็อกคนละแบบอีกใช่ครับใช่ครับมันต้องหนีมันต้องทางเป้าหนีโอลิงหนีโอลิงปอกไงไหนใช่แม่งนำเสนอครับมันดีไงฝาแดดไม่รู้มันบอกใส่รถมันแรงไงใช่แรงไอ้ฝาฟรีไอ้ใช่ฝาคืนฟรีดีหมด LS ที่ไปเทสมาก็200แล้วเปลี่ยนฝาใบเดียวจาก193ลูก59พี่รถมีออโต้ลูปนะ LS ก็คือปั๊มน้ำมันเครื่องเดิมเลยใช่ปั๊มน้ำมันลูปเดิมเนี่ยเดิมเลยสภาพก็คือเป็นรถทิฟต์หนักทิฟต์เลยอยู่ฝั่งนู้นเลยรถคงเดิมอะไรเดิมหมดเลยพี่ขบูยังไม่ล้วงเลยขบูเหลี่ยมไม่ล้วงวิ่งเท่าไหร่ฮะ200รถขี่เล่นวิ่ง200ตัดเตอร์29ก็คือเปลี่ยนตัดเตอร์ไปด้วยก็คือก่อนนั้นเป็นฝาอะไรฝาเดิมพี่2ปีความร้อนมันเยอะแต่พอใส่ฝานี้ไปอ่ะมันจะคงที่พี่ขี่ไปผมจับฝาจับหม้อน้ำจับเสื้ออะไรแบบมันก็จะอยู่ของมันมือยังพองอยู่เลยด้านเลยฝาไม่โดนท่อไม่ร้อนไม่ร้อนพองแต่ดีเริ่มขายได้เรื่อยๆแล้วพี่คนไม่รู้บางทีว่าบียูทำฝาแดดด้วยใช่ใช่ก็คือจริงๆบียูเขามีหลายเกี่ยวงานโปรดักต์หลายตัวนะไม่ใช่แค่ตัวบีเวย์เลยมั้ยเวทใหม่ยังไม่เอามาโชว์ฝายูมาก็เสร็จแล้วเฮ้ยใช่ขายไปแล้วแต่เขาเก็บไว้ทำไมไม่รู้ไม่ขายจากฝายูมาปัญหาของเสื้อยูมาคือ1เสื้อ1ตัวฝา1ใบทำมาให้คนรวยเลยอ่ะที่แต่งเคียร์ฝาใช้อันเดียวกันกับ KR ไม่ได้ใช่เสื้อยูมาแล้วกรณีที่เราแยงเสื้อยูมาเราจะไล่ฝาคือก็ห้ามเสียใช่แล้วเราถ้าเพิ่งทำนะผมบอกเลยว่าฝาตัวเดียวไม่จบเพราะว่าเสื้อยูมาเสื้อตัวไหนเสื้อตัวประมาณ 8-9,000 ตัวใช่เสื้อเรามีฝาให้ลูกนึงใช่ถ้าเผื่อทำเป้าเน่าเสร็จ 9,000 ก็ไม่มีฝาแยกก็ต้องซื้อก็ซื้อ 9,000 ใช่เสื้อตัวนึงเพื่อเอาฝาใช่แต่ฝา BU มีเท่าไหร่4,500โอ้โหจบเลยรถทิพย์เพิ่งเทเมื่อวานดูฝั่งรถอะไรเนี่ยรถทิพย์เคียร์เซอร์ทรงเน็ตไอดอลทรงเน็ตไอดอลเว้ยแต่สภาพรถทรงเน็ตไอดอลน่ะขอแค่บอกแต่ไม่รู้ไม่บอกตัวใครนะครับความเร็วอยู่ที่221โอ้โหใช่อันนี้เป็นคิวตาตัวใหญ่ครับเลยพี่ตัวใหญ่เพราะถ้าคนเป็นช่างอ่ะเขารู้ว่าตัวแข็งมันจะตัวใหญ่อ่ะมันแข็งกว่าตัวเล็กอยู่แล้วซ้อมเปล่าเนี่ยนั่งรถไปกับไอ้นั่งเครื่องบินขับหาดใหญ่แล้วมาจับบนทีเอสบนเครื่องดาวมี300-400มันโอ้โหรถผมมี400ความเร็วขนาดเนี้ยฝาบียูเอาอยู่ขายของขึ้นใช่ไหมขยับว่าตัวตีให้มันขายไว้ BU อ่ะที่นอกคันนี่คือคนไทยอาจหลายคนอาจจะเพิ่งรู้จักแต่ต่างประเทศฟิลิปปินส์อินโดมีกี่ประเทศที่ซื้อไปฟิลิปปินส์อินโดลาวมาเลก็เริ่มแล้วมาเลใช่เหลือเวียดนามไปแล้วระวังจีนจีนน่าจะไปรอบเดียวขายต่างประเทศแล้วและล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าทีมคุณเนี่ย
ต้องเดินทางไปต่างประเทศครับไปประเทศอะไรล่าสุดที่ไปมาเนี่ยอินโดที่มีปัญหาอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีผมไปไม่มีโอ้แฮปปี้ดีคือทีมคุณจะต้องเดินทางไปแข่งขันที่อินโดครับผมคือเครื่องยนต์มันเป็นของยังไงรถของเขาเราไปเซตติ้งหรือรถของเราแล้วยังไงหรือยังไงเขาเครื่องเรารถเขาคือเขาซื้อเครื่องจากเราใช่ครับแล้วเราก็ตามเพื่อนเองพี่แล้วเราตามดูแลใช่ใช่แล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมไปอ่ะเราคุยกับทีมช่างฝั่งหนูแล้วว่าไอ้ยูที่ช็อปยูมีอะไรมั่งเราขอดูหน่อยโอ้โหแม่งขุดมาแต่ละอย่างเทคโนโลยีบอกอันนี้เราไม่ใช้เอาเก็บไปเลยแล้วถามบ้านเขากับบ้านเราแตกต่างกันมากขนาดไหนบ้านเขาดีกว่าครับด้วยหลายคนคิดว่าเฮ้ยอย่าบอกว่าแม่งไม่มีอะไรหรอกไม่แรงหรอกรถไทยอย่าบอกว่าเขาช้ากว่าบ้านเรานะครับถ้าเป็นเรื่องสี่จังหวะเขาไม่ช้ากว่าเราเขาเร็วกว่าเรานะครับรถบ้านเขาไม่มีนะน้ำมันกลาง E85 น้ำมันออกเทนไม่มีนะครับเป็นหัวชีสตาร์ทในโตหมดนะคือในโนวันยังไม่ไปสนามเนี่ยน้ำมัน3ถังครับแป๊บนึงไงคือรุ่นบ้านเขาไม่มีน้ำมันปั๊มไม่มีน้ำมันปั๊มครับในโตอย่างเดียวถ้าเป็นหัวชีสตาร์ทในโตเลยก็คือเป็นในโต VP เนี่ยใช่ครับแล้วรุ่นของการแข่งขันมากเขาจะคุมส่วนมากเป็นอะไรตรวจมากเป็นตีกำหนดที่ตีมากกว่าใช่ลูกตูบช่วงชักแค่นั้นเองที่เหลือก็มันจะมีรุ่นที่ช่างเหมือนบ้านเราอ่ะช่างแต่ช่างเนี่ยไม่ได้ช่างห้ามเกินไม่ได้ช่างเกินนะมึงห้ามต่ำกว่ากิโลที่กูตั้งไว้ใช่คือสมมติว่ารถคันหนึ่งสมมติว่ารถแข่งรถนี้จำกัดกิโลห้ามต่ำกว่าตัวขี่คนตัวขี่คนขับห้ามต่ำกว่า90กิโลขี่คนขับเพราะคนอยู่กันนะเฮ้ยรถกับคนขับห้ามต่ำกว่า90กิโลเงี้ยเขาขึ้นแค่ดูนะห้ามต่ำกว่าบางทีคนมันเบาเกินไงชุดแข่งเขาก็ต้องให้ตัดเหมือนมอเตอร์ GP แต่เราไม่มีหลังอูดอย่างเดียวพี่ใช่ไอ้เดี๋ยวขอย่าอยู่ก่อนนะใช่อันนี้คือตา6โลอันนี้คือชุดนะชุดที่ใส่จริงที่ไปแข่งจริงใช่ใช่ครับประมาณ6 5โลได้แค่ไม่มีหลังอูดอ่ะขอยากแกะได้ป่ะได้ขอตัดมาให้เลยให้เลยเหรอให้เลยครับตัดให้เลยมูลค่าไม่ต้องคุยไม่ใช่แต่รอบหน้าไปก็ต้องแบกไปให้เขาด้วยนะแบบตั้มในอ๋อใช่เราเรียนสูตรก็เหมือนแต่เราเอาแค่นี้ก็คือไม่มีหลังอูดใช่แค่ไม่มีหลังอูดจริงจริงถนนสนามก็คือมีหมดพูดถึงการแข่งขันเขาระบบเขาไม่น่าโอเคนะมาตรฐานครับเขาได้อะไรอ่ะมาตรฐานอะไรอ่ะนะใช่คืออย่างนี้ครับบ้านเขาเนี่ยเริ่มต้นเลยจริงๆแล้วบ้านเขาอ่ะผมว่าแนวทางในการทำรถอ่ะคือมาจากรถเซอร์กิตก่อนใช่พอจากรถเซอร์กิตปุ๊บอิงอะไรอ่ะพี่อิงจากรถเซอร์กิตอ่ะพอมาเริ่มเล่นแดกกันอ่ะก็ยกของอ่ะที่แม่งอยู่ในรถเซอร์กิตอ่ะลงแดกหมดเลยกล่อง EC กล่องไฟระบบการจุดระเบิดพี่คิดดูอ่ะรถมันพีออกไปอ่ะแม่งอย่างเหมือนรถยนต์บ้านเราแล้วตอนเนี้ยตัวขี่มีหน้าที่ขี่อย่างเดียวอ่ะตรงไหนเกียร์ไหนมึงบีบคันเร่งไม่สุดอ่ะมึงเถียงคอมพิวเตอร์ไม่ได้ด้วยมี data เรียกกลับมาดูได้ใช่ตั้งเสาต้องยอมได้เลยใช่ระบบเกียร์เซตกันดีมากบ้านเขาอ่ะมันไม่ใช่ระยะการแข่งขันได้อ่ะระยะแข่งกี่เมตรก็400กับ200เหมือนบ้านเราจากการทั่วไปเขาต้องมาใช่เราอ่ะไปตื่นเต้นโอ้โหแท็กแม่งเยอะเปล่าเขามีข้อจำกัดในการแข่งขันคือ1วันเนี่ยตั้งแต่7โมงเช้าเนี่ย8โมงเช้าเนี่ยถึง5โมงเย็นคุณต้องแข่งเสร็จแล้วรถคุณจะเยอะแค่ไหนไม่รู้เขาถึงทำแท็กมาเยอะแล้วสถานที่บ้านเขาอ่ะมันอำนวยแป๊บนึงนะมันกว้างหลายคนยังไม่เคยเห็นภาพใช่บ้านเราการแข่งขันแดกก็คือมีแท็ก A กับแท็ก B ใช่วิ่งกันคู่หนึ่งป๊าดจบและของอินโด6 AB 1 AB 2 AB 3คือสนาม1 AB เขาจะเขียนมาเลยว่าแท็ก A แท็ก1เลน A หรือเลน B รอบเนี้ยแท็ก2เลน A หรือเลน B แล้วรุ่นการแข่งขันของเขามีเยอะไหมก็เยอะพี่หลากหลายแต่ส่วนเหมือนบ้านเราแหละจำนวนรถในแต่รุ่นของเขาเออเยอะรถเยอะรถเยอะ10กว่าคัน20คันรุ่นหนึ่งโอ้เยอะนะเยอะเยอะเยอะกว่าใช่เยอะกว่าคนขี่ก็เยอะกว่าแล้วคนรถคันเดียวสามารถขี่ได้3คนแต่พี่คิดดูสมมติรถ100คันคนขี่ก็300คนแล้วอ่ะเขาคิดเป็นเบอร์ติดรถคันนึงเบอร์อีกคนเบอร์ติดคนเบอร์ติดนักแข่งใช่บ้านเราเบอร์ติดรถใช่พี่ถ้าคิดตามนี้ถูกเลยแต่เราพลาดเรื่องระบบไฟเองที่เราไม่รู้พี่เอ็ดคิดดูดิตัวขี่ที่นู่นกว่าแม่งจะออกไฟให้ต่ำกว่า50ได้อะแม่งเทคกันไป10ลันนะไอ้แบงก์กดไป3ลันตั้งแม่งลงเลย20ฝ่าแม่งออกไฟ20ฝ่าเลยและไฟเหมือนบ้านเราไหมการกระพริบกันเลยหรือเป็นไฟโปรไฟโปรไม่โปรครับจริงเลยอ่ะไฟทุกอย่างอ่ะช่วงลงช่วงอะไรอ่ะเหมือนบ้านเราหมดแต่เซ็นเซอร์ล็อกล้อไม่เหมือนบ้านเราแค่นั้นเองไฟล็อกอ่ะสเตตยังเผื่อให้ล้อขยับมีช่วงใช่แต่บ้านมันไม่ได้เลยคือบ้านเขาอ่ะบ้านเราจะล็อกกลางล้อ
ปึ๊บจะล้อหน้าคือพอตีสเตตห้ามดับห้ามดับเลยข้างหน้าแล้วก็ตีระยะล้อหลังใช่ไหมห้ามเลือดการไหลการชักบ้านเขาเนี่ยไม่ต้องชักเลยแม่งล็อกหลังล็อกหน้าอย่างนี้เลยแล้วอีกอย่างนึงว่านิดนึงกระเป๋ามันไม่ได้ล็อกมันไม่ได้ล็อกเนี่ยสมมติว่าอันเนี้ยอันเนี้ยล้อหน้าใช่ไหมบ้านเราจะยิงนี่จะยิงนี่ใช่ไหมอันนี้สเตตอันนี้พี่สเตตอันนี้สเตตใช่ไหมบ้านเขาล็อกนี้อ๋อทางกว่าพูดเลยมันเลื่อนไม่สามารถที่จะเลื่อนได้เลยถ้าเผื่อมึงจิ้มๆเข้าเส้นไฟติดคู่แล้วใช่ขยับตูดเผื่อก็เปล่าอ่ะคือเขาว่าผมว่านั่งดูทั้งวันเลยนะว่าทำไมตัวขี่เขาถึงกำเบรกหน้าออกและก่อนไปแข่งไม่ซ้อมหรอซ้อมเจ๊และตอนซ้อมเขาไม่ได้บอกหรอไม่ได้ซ้อมไฟเอาไม่ได้ซ้อมไฟคือเดียวแต่ออกไปเปล่าแบงค์เนี่ยมีโอกาสได้ซ้อมรอบนึงคือด้วยความที่เราไม่รู้เราใหม่อ่ะแต่ก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดด้วยที่ตอนหลังเขาบอกว่าถ้ารอบหน้าพวกคุณได้มีสิทธิ์มาคุณได้มาอีกอ่ะคุณจะซ้อมรถคุณเดินมาบอกเรานะเดี๋ยวเราจะให้คุณซ้อมเดี๋ยวเราจะแกะเลนมาให้คุณซ้อมเรารู้ว่าคุณอ่ะมืออาชีพที่ไทยแต่ยังไม่ชื่ออาชีพกับไฟบ้านเขาแล้วทีมแข่งอ่ะก็ฉลาดไม่บอกเราเรื่องไฟก่อนแข่งเสร็จแล้วค่อยมาบอกแข่งเสร็จแล้วค่อยมาบอกเขาจะบอกเลยว่าเราแข่งกับเขาเราแข่งกับเขาอยู่เขาไม่ฉลาดก็มึงไม่ถามเขาอ่ะไม่ได้ถามไม่บอกก็คู่แข่งก็จะบอกคู่แข่งเขาไม่บอกแต่เล่นอยู่ด้วยกันเล่นอยู่ด้วยกันแต่แข่งรถเหมือนกันบอกไม่ฟาว200กว่าพี่พอจับคือแม่หลับไฟไปเลยไม่คันนี้เกิดกลายเป็นแหงเลยใช่ไม่กล้าขยับแล้วเราจะบอกนี้ว่าไอ้ที่เห็นในคลิปอ่ะที่บ้านเขาแม่งลำๆอ่ะปั๊มกองเขาเร่งก่อนจะออกตัวได้อ่ะเขาไม่ได้ลำนะแม่งตั้งสมาธิคือ1คนต่อ1รันเลยนะขับยากมั้ยไอ้ขับสไตล์ที่แข่งมั้ยเขาอ่ะไม่ยากพี่แต่ก็บอกว่าแบงค์นี่แม่งโคตรกดดันเหรอกำเบรกเบิ้ลเหรอมันต้องกำเบรกออกตัวพี่ไม่งั้นออกไม่ได้แล้วมันเป็นไงขวาให้พับเลยมันบ้านเราดีที่ว่าล็อกล้อเหมือนกัน2ดวงแต่มันยังมีช่วงจังหวะนิดเดียวแต่มันขยับได้เผื่อมันมีช่วงเราจะใช่เลื่อนรถเนี่ยต้องหักคันเร่งอ่ะพี่ของคุณรอบแบงค์ไปอ่ะมีนักแข่งไทยไปแล้วกี่คนจะบอลใช่บอลเยอะมากบอลไปบ่อยสุดถ้าบอลไปแล้วไม่บอกรายการบอกแต่บอลบอกว่าไฟมันบวกได้เลยนะพี่ไม่ได้บอกเทคนิคใช่เราว่าบวกเต็มที่ไม่ใหญ่บอลคือก่อนเนี่ยรายการเดียวกันเนี่ยสมมติว่ามันก็เป็นห่วงหมดเลยนะบอกแต่ไม่บอกเรื่องเขาไฟคือถามว่าพอแบงค์มันจับจังหวะได้อย่างเงี้ยมันกำเบรกปุ๊บเนี่ยพอรถมันนิ่งจริงๆอ่ะมันบวกได้จริงๆคือรถต้องนิ่งนะถ้ารถแบบช่วงจังหวะที่ตัวขี่บ้านเราช่วงมันโหนบึ้มบึ้มเงี้ยรถมันเลื่อนเงี้ยบวกไม่ได้เลยดับต้นๆของไทยออกไป200กว่าแต่200กว่าเวลายังดีอ่ะพวกครับพี่แล้วผลงานล่าสุดเป็นไงก็เร็วที่สุดในรุ่นพี่แต่เราฟาวล์ชาร์จจัดชาร์จจัดมาเราก็เร็วสุดแต่เราฟาวล์ใช่เราฟาวล์แล้วมันก็เลยเป็น DNF ไปเดี๋ยวเลยก็ต้องมีแก้ตัวอีกฮะหน้าปีหน้าน่าจะปีหน้าครับปีหน้าเขาล่าสุดเห็นพอล่าสุดเจ้าของรถที่นู่นโทรบอกแล้วเราเอารถคุณไปแข่งมาแล้วนะเครื่องยนต์คุณแรงมากนะเราได้ที่3ที่2ได้ที่2มาแต่อึ๊บไปแล้วครับเดี๋ยวเตรียมพวกคุณเครื่องมาทำให้ด้วยโทรมาบอกแล้วอึ๊บไปแล้วได้ที่2แล้วได้ที่2กับที่4มันไม่ได้ว่าเรามันซ้ำใช่วนมาเนี่ยมันไม่เย็นมันซ้ำเลยอ๋อคือโผล่บ้านเราคือไม่สามารถล้ำบ้านเราได้คือที่ขับวนกันมาป๊าดแม่พัดลมมันก็ยังมีแต่ว่ามันไม่ได้ระยะเวลาล้ำบ้านเรารถในทีมเนี่ยซูเปอร์เนี่ยผมขี่คนที่3เนี่ย3รุ่นเนี่ยพังที่ผมทุกรุ่นเลยแม่เอาเหี่ยวมาให้กูเลยใช่มันไม่ได้เหี่ยวหรอกพี่ไปประกันฝาแตกสมมติไอ้นั่นขี่อย่างรุ่นที่แบงค์ขี่ไอ้นั่นขี่ได้ที่1ที่1ไปแล้วนะไอ้ที่คนที่2เนี่ยจะขี่เข้าที่2ก็ได้ไอ้แบงค์ที่3กันเนี่ย1 2 3ก็ได้เออเข้ากันได้เออแต่มันแต่มันทําแล้วไงมันช้ําไปแล้วอ่ะแต่คนแรกได้เปรียบเออดิน้ําแรกคนใหญ่จะไม่ถึงไอ้แบงค์เออพังตั้งแต่คนแรกแล้วมันไปอ่ะแต่บ้านเรายังต้องประงมรถหน่อยที่ให้เย็นเขาใส่เลยผมงงเลยก็คือแหละคนอาจไม่รู้ว่าชอบนักแข่งบ้านเราก็มองว่าเอ้ยไม่มีอะไรหรอกไม่เร็วหรอกรถไม่เร็วอย่าประมาทเขาเลยผมบอกให้แม่งไกลรถบ้านเขาเจ๊งไกลรถเขาเนี่ยถ้าเป็นขบูเนี่ยถ้าไม่ใช่รุ่น KR ก็คือออกเทนเลยพวกเรดเดอร์พวกอะไรพวกเงี้ยพี่เห็นป่ะKR เยอะไหมบ้านเขาเยอะบ้านเขามีผลิตบ้านเขาผลิตที่เขาไหมอินโดนีเซียบ้านผลิตที่เขาสี่จังหวัดรถอะไรเยอะๆของเขายามาฮ่ายามาฮ่ายามาฮ่าเอ็กไซเตอร์เอ็กไซเ
เอ็กไซเตอร์คือท็อปฮิตมากบ้านเขาของเล่นมีทุกอย่างแรงดิพี่ช่างไทยไหวไหมม้ากี่ตัว90กว่าครับฮะม้า90ตัวอยู่บนไดโน่อะแต่รถเขาทำไม่ลงพื้นกับมันแน่นแล้วระเบิดที่ใช่เอ็กไซเตอร์90ม้าใช่ท้องแม่น้องก็มี150เลยนะถึงรถมาขอรุ่นอะไรนะ400ซีซีเหรอโอเพ่นอะโอเพ่นอะโอ้ถึงผมยังงงเลยเรือบ้านเราสร้างเองเอาเมืองไทยเนี่ยเอ็กแม็กให้แบงโคตรเยอะๆเลยไอ้รุ่นโอเพ่นอะยังอยู่แค่ประมาณสัก 60-70 ตัวเองใช่ผมเยอะมากพี่โอ้นี่รถเล็กด้วยนะเฮียครับบ้านเขา90ตัวงงเลยอ่ะยืนเนี่ยคาตาเลยแม่งปั่นไดโน่อยู่อ่ะคาหนาแล้วจะขี่กลายเป็นว่ามันสรุปมันไม่ท้อไม่ลงพื้นด้วยกับระเบิดด้วยพี่บ้านเขายืนตัวเลขเป็นหลักเอออีกอย่างนึงจะถามตรงๆเลยน้ำมันบ้านกับบ้านเราไอ้เหี้ยนะเหมือนกันคิว16ก็คิว16เหมือนกันเอาแบบน้ำมันทั่วไปดีเหมือนกันดีเซลดีเซลไม่ได้แตกต่างใช่แต่สีแตกต่างที่สีเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำมันนอกดีกว่าประเทศจะเหนือกว่าน้ำมันในเมืองไทยโซนเอเชียเหมือนกันอันนี้คือแหล่งจ่ายเดียวกันเนื่องจากว่าผมก็ไม่เคยไปใช่ก็เลยฟังเอาอย่างเงี้ยคำนวณบ้านเขาว่าค่าเงินเขาจะถูกกว่าบ้านเราสมมติว่า10,000สมมติว่าผมมีเงินอยู่ 5,000 เนี่ย3คนผมไปอ่ะมีเงินอยู่ 5,000 มี 5,000 เที่ยวกี่น้ำผมไม่เที่ยวพี่ผมเอาไปแลกอ่ะผมงงเลยอ่ะไปค่าเงินบ้านเขาได้มาล้านกว่าบาทอ่ะจะไม่ไปอยู่แล้วนะผมจะกลับอยู่แล้วผมจะไม่ไปอยู่แล้วเกิดเลยอ่ะมีเงินเป็นล้านอ่ะเชื่อป่ะมาถึงท่านพนักงานโรงแรมที50,000เชื่อนี่เสียเลยอ่ะจริงเสียตามไปถึงอ่ะเจอค่าซิมไป3คนอ่ะล้านสองอ่ะค่าอะไรค่าซิมอ่ะซิมอินเทอร์เน็ตบ้านเขาอ่ะแต่ช็อกโกแลตซื้อนะ3,000กว่าบาทช็อกโกแลตให้ลูกหมดเลยพันกว่าบาทแต่ไม่ใช่พันกับค่าเขานะใช่พันกว่าบาทเราเนี่ยไม่รวยรูปีอ๋อรูปีรูปีเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะได้ไปฟิลิปปินส์ต่อใครคือคนเดียวหรือแบงค์ทีมคนนั่นน่าจะแบงค์ไปนะแบงค์ไปเพราะผมขอก่อนขอเคลียร์งานลูกค้าก่อนผมมาว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีพันเมตรตอนใช่ใช่ใช่ยังไงฝากหน่อยร้านฝากร้านติดต่อได้ยังไงฝากร้านด้วยครับอินดี้หัวฟูครับอยู่หน้าปากซอยร้านเราอยู่ข้างหลังไงพอเจอร้านอินดี้ปุ๊บร้านเราอยู่ข้างหลังคลอง2ใช่ครับบงกต35เจอร้านโมไซถามเลยร้านปูทางเค้าอยู่ไหนครับเค้าบอกอยู่นู่นเออให้พี่อ้อมเข้าทางสูงเลยพี่ทางหน้าปากซอยทางฝากถึงลูกค้าผมด้วยนะครับเดี๋ยวแข่งรถเสร็จจัดการให้นะครับฝากตลอดนะครับส่งมาได้นอนกี่โมงบอกเค้า7โมงเช้าครับตื่นกี่โมงตื่นเที่ยงเออแล้วต้องไปอะไรต่อเนี่ยไปสนามต่อครับพาไปเช่ารถเนี่ยฝากด้วยครับหน้าร้านมีจริงของอะไรเสร็จได้เราเสร็จให้เลยชั่วโมงนี้ไม่ลำเหมือนร้านเก่าแล้วร้านเก่าด้วยสถานที่ด้วยมันแคบทักเลยทักคุยเลยใช่ครับทักได้ทางช่องทางไหนก็ Facebook ครับตั้มนำชัยครับเฮ้ยไม่ใช่งั้นไม่ใช่ทำไมอ่ะพี่นี่ต้องอะไรอ๋อกัดชัยสีพ่องเหรอไม่ใช่ฝอยทองอ๋อถ้าซื้อของซื้ออะไรพวกเนี้ยส่วนมากผมทำงานกันผมไม่ค่อยจับโทรศัพท์กันก็ทักหาเฟซทองหยิบฝอยทองได้แอดมินเป็นแอดมินได้คอยตอบตลอดผู้หญิงอะไรก็ทักเขาได้ตอนนี้กำลังช้ำใจอยู่เฮ้ยใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคนนี้ใหญ่ทักหาได้แล้วก็25ชั่วโมงด้วยส่งช้าก็ด่าคนนี้ได้เลยใช่ไม่ต้องมาด่าทางนี้เพราะเขาเป็นคนจัดการโอเคครับก็ฝากเลยครับผลงานของบูครับไม่ว่าเป็นสเตอร์จานเบย์ฝาสูบนะครับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันดีคุณภาพแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการรักษาขี้หยดคุณได้ใช่ลื่นดีมากเลยของดีจริงแพงจริงต้องดีโอเควันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ